ผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านลุงเงาะสั่งการเลยรถน้ำดับเพลิงประมาณสัก50 คันรถฉีดล้างให้หมดเลยจึงจะถือว่าเพราะมันเสื่อมมันโทรมไปหมดแล้วถามว่าทำจริงๆแล้วถ้าหากว่าทำให้ดีนะไอ้พวกผนังอะไรต่างๆมันจะเป็นหินย่อไอ้โทษหินย้อยหินอะไรต่างๆดูแล้วมันมีศิลปะอันนี้ไม่มีเลยสกปรกต่างหากแล้วรู้สึกจะมีการไปขายข้าวขายของในนั้นนะมั้งใช่ครับผมบอกไม่ใช่นะครับกลายเป็นสถานที่มันจะไปเที่ยวอะไรถ้ามันจะมีอะไรเที่ยวจะรู้นะมันไม่มีอะไรเลยถ้าเที่ยวถ้าทำปกติเนาะก็ใช้ไฟฉายก็พอแล้วไฟฉายส่องก็พอเรียบร้อยแล้วมันจะก็จะเห็นแล้วผนังถ้ำมันจะเห็นรูปนู่นนี่นั่นที่มันรังสรรค์ด้วยธรรมชาติมันก็ดูแลก็สวยงามนะครับสวยงามครับอันนี้มันไม่ใช่เลยมันแห้งไปหมดมันสกปรกด้วยเหม็นอุจจาระปัสสาวะด้วยต่างหากโอ้ตายแล้วปล่อยให้เป็นสิ่งสกปรกโสโครกอยู่กลางเมืองได้ยังไงไม่บอกผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ทันทีพรุ่งนี้เช้าได้เลยประมาณนั้นถ้าอยากจะเย็นนะอันนี้มันจะเป็นเรื่องของการดูดนะฮะมันจะเป็นอะไรนะมันเป็นระบบออสโมซิสนะครับภูเขาเนี่ยไอความร้อนที่มันถูกภูเขาเนาะภูเขาหินเนี่ยนะครับใช่ภูเขาเนี่ยกับแสงที่มันเจอกันมันก็ร้อนแน่นอนจุดนั้นมันร้อนแง่แง่ไอตัวร้อนนี่แหละครับมันทำให้เกิดแรงดูดภายในถ้ำดูดเอาอะไรดูดเอาน้ำจากใต้ถ้ำเนี่ยออกมานี่คือความมหัศจรรย์ของมันดูดขึ้นมาเพราะฉะนั้นน้ําออกมาจากใต้ภูเขาเนี่ยมันจะซึมซับออกมามันเองโดยระบบของมันเองนะโดยระบบธรรมชาติดูดผ่านเข้ามามันก็มาขังอยู่ในอาณาบริเวณถ้ำมันก็เป็นความเย็นขังตรงนั้นนะทีนี้พอมันจะระบายออกมามันก็ระบายมันก็มีช่องทางระบายมันก็เย็นข้างในถ้ำจะเย็นมันดูดเข้ามาถ้ามีต้นไม้คลุมที่เนี่ยครับที่ภูเขาดูมามันเนี่ยมันก็ผ่านต้นไม้ไปเรื่อยไอ้ที่เขาบอกว่าต้นไม้สังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงที่ว่าน่ะที่บอกว่าขาดออกซิเจนขาดออกซิเจนเนี่ยจริงๆมันคือไอ้ระเหยของเนี่ยของน้ําเนี่ยครับออกไปยังใบไม้ก็ไม่ได้คําออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยนะมันเป็นพลังงานเออเอามันชักกันยังได้พลังงานที่ว่านี้เป็นพลังงานพลาสมาก็ได้เพราะมันเป็นผ่านที่ต้นไม้ใบหญ้าเป็นพลังงานพลาสมาก็ได้โฟตอนก็ได้จะบอกว่าออกซิเจนเอาถ้าได้ได้แต่ลุงบอกว่ามันเป็นออกซิเจนเนี่ยภาษาลุงนะต่อไปนี้คือธาตุปรมัตถ์ออกซิเจนนี่คือธาตุปรมัตถ์นี่ภาษาลุงนะเห็นไหมครับนอกตำราครับพี่หาตำราไม่เจอหรอกยกเว้นลุงของจะเขียนให้อ่านอืม